สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีทัวร์สเตชันผมมีโอกาสไปงานประกวดบอนไซภาคเหนือที่จังหวัดลำพูนนะครับในคลิปนี้ผมจะนำเสนอเรื่องการประกวดศิลปินผู้สร้างไม้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่บ้านเรานะครับจะมาจัดการประกวดศิลปินผู้สร้างบอนไซโดยนำต้นไม้ที่ท่านเลี้ยงอยู่แล้วยังไม่ได้ทำต่อหมายความว่าเริ่มมีกิ่งมีก้านทำไว้บ้างแล้วแต่ยังไม่จบมาแสดงทักษะในการทำแสดงทักษะในการออกแบบรูปทรงของต้นไม้นะครับซึ่งในงานเนี่ยมีผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการนะครับหลายๆท่านนะครับเข้าร่วมประกวดศิลปินบอนไซนะครับมาในแทบทุกภาคของประเทศไทยเลยนะครับส่วนเนื้อหาขั้นตอนมีท่านใดบ้างติดตามมาครับภาพบรรยากาศในงานนะครับเป็นการประกวดการทำบอนไซนะครับแล้วก็มีศิลปินบอนไซชั้นนำของเมืองไทยมาร่วมทำไม้โชว์ด้วยนะครับอันนี้เป็นคุณไม้นะครับจากมาเลเซียแล้วก็ทิ้งน้ำหนักมาฝั่งนู้นหน่อยนะครับเพื่อไอ้ตรงเนี้ยจุดเด่นแล้วก็จุดตามสายตาแล้วก็จุดตาให้แล้วจุดที่เดินอยู่ข้างล่างด้วยพอดีเลยข้างล่างเนี่ยนี่เป็นน้องอับสุพรรณและยีเคียงนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ทำไม้ประกวดนะครับนี่จากชมรมเชียงรายครับแล้วก็ของคุณหูเชียงใหม่ท่านนายกสวัสดีครับท่านนายกท่านนายกครับกิจกรรมวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ดีมากครับเป็นครั้งแรกนะครับที่สมาคมได้มีการจัดภาคเหนือนะฮะได้การตอบรับได้ดีนะครับทำให้เรารู้ว่าคนสร้างไม้เก่งๆบ้านเรายังมีเยอะนะครับอาจารย์ปองท่านเนี่ยหวังว่าโอกาสหน้าคงได้มาสาธิตให้พวกเราทำด้วยครับขอบคุณครับครับก็เราจะได้ความหลากหลายในความคิดของศิลปินแต่ละท่านว่าแนวความคิดสร้างไม้แต่ละท่านก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับทางคนต่างในการตัวเองนะครับทำให้เรารู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้หยุดที่นะจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นแค่นั้นนะฮะสมาคมกับเพื่อนบอนไซในประเทศไทยต้องร่วมมือกับแบบนี้นะครับเพื่อให้เราไปสู่สากลให้เป็นอันดับต้นๆนะครับประมาณนั้นที่ตั้งความหวังไว้นะครับก็คาดว่าอนาคตเราก็จะจัดงานแบบนี้อีกมีประกวดศิลปินอีกตั้งเป้าจะทำไปปีละ2ครั้งนะฮะเพื่อไม่ให้มีการห่างเหินจนเกินไปนะครับถ้าจัดถี่มากศิลปินก็อาจจะไม่ว่างนะก็คิดว่า6เดือนครั้งประมาณนั้นนะครับครับยังไงก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์ไว้นะสำหรับบอนไซเซชันนะครับซึ่งมี FC ไว้เยอะนะครับชักชวน FC จากท่านเราเปิดสมัครเมื่อไหร่ท่านสามารถส่งรายชื่อเข้ามาได้ผ่านทางอาจารย์ปองก็ได้นะครับจะได้ช่วยกันส่งเข้ามาไม่จำกัดไม่จำกัดนะฟรีนะครับมือใหม่มือเก่าได้หมดนะครับเผื่อเราจะได้ช้างเผือกใช่ใช่ได้ช้างเผือกมาช่วยกันอย่างที่อาจารย์ปองพูดถูกนะครับเราต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามานะครับแล้วก็จะเชิญครั้งต่อไปเป็นไปได้เราจะเชิญผู้โสนะฮะที่ทำไม้ที่เก่งๆแล้วก็ไม่ค่อยออกงานเนี่ยมาทำให้พวกเราชมกันนะครับเป็นความรู้ประสบการณ์ต่างๆครับอยากได้สนามนี้ด้วยนะครับครับขอบคุณท่านนายกมากครับครับสวัสดีครับนี่คุณหูเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนนท์จากสวนนงนุชครับจวนเสร็จยังไงน้องใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับนี่แหละครับ
วันนี้เป็นมือทำไม้ของสวนนงนุชนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับผู้นี้มาจากอยุธยาสวัสดีครับนะครับสายกำดันโก้นะครับผู้นี้จวนเสร็จยังเล็กสามกิ่งโอเคมาเป็นคู่มาช่วยหรือมาคุมเอามาคุมนี้ก็มาจากสายอยุธยาเช่นกันนะครับคุณท็อปเสร็จยังครับท็อปใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวมีใกล้แล้วต้นแรกที่สายังในอยุธยาใบมันพิมพ์เป็นต้นเหตุมันยังไงฮะใบมันหยิกไงมันหยิกนี่กำลังสัมภาษณ์กำนันโก้พอดีนะครับกับลูกชายนะครับน้องพันนะครับจนเสร็จยังน้องต้นนี้ต้นแรกแล้วนะต้นที่อาบทำอ่ะต้นแรกเลยต้นแรกแรกนี่กำนันโก้นะครับกับอาจารย์ประดิษฐ์นะครับอันนี้สายบิดจากกระบี่จากกระบี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วสายบิดรวมตัวหลายจังหวัดนะครับอ๋อไปหลายจังหวัดครับผมสงขลาหลักผมสงขลาครับหลักๆจะเป็นกระบี่ครับแล้วชุดนี้มาจากไหนกันบ้างเนี่ยกระบี่ครับนะครับผมเคยไปเจอทีนึงทางใต้นะครับว่ารวบรวมตัวกันครับจะได้เกิดความสามัคคีขึ้นครับดีครับเราลองดองขึ้นครับไม่รบกันทางใต้อยู่เป็นกลุ่มใหญ่เลยทางใต้น่ารักนะครับสามัคคีกันรักจริงด้วยนะครับเดี๋ยวพาลงเรืออีกเดี๋ยวพาลงเรือเดี๋ยวพาลงเรือหรือจะขึ้นเขาอย่าติดสินบนไอ้น้องอย่าติดสินบนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดีครับไปดิไปเราทักไปในเพจเดี๋ยวไปสิ่งที่เป็นนี้ก็คือซากที่แต่งอยู่ด้านในครับแล้วก็อันนี้หมอต้ากับคุณดิฟนะครับให้กับส่วนนะครับของการปลูกครับจนเสร็จยังครับจวนแล้วนะครับแล้วก็ทำกิ่งก้านตกลงมาทางด้านที่เขาเคลื่อนโดยต้นไม้แบบดูลงเรือมากขึ้นอันนี้คุณแก้วสุพรรณนะครับใช่ครับก็คือเป็นการปลูกจุดเด่นนะครับก็คือจุดเด่นก็คือการทำกิ่งให้เป็นขนุนเดียวกันกับตัวต้นครับเขาได้เริ่มตัวขึ้นครับตัวเดียวนะครับอายุพ่อได้ประมาณ10 ปีแล้วชุดนี้ทางคุณคมนะครับจากเชียงใหม่นะครับก็ได้เกิดไม่ต่ำกว่า10 ปีครับดูก็จะมีมาลาแล้วครับจะมีครับขึ้นไปแต่ว่าที่ไปก็อาจจะเหตุการณ์ไม่ได้เป็นประมาณนั้นให้ติ่งนี่ไม่ใช่ตะโกนหนูตะโกนเสียงนะครับตะโกนหน้าเป็นตะโกนเสียงใบกระพริบนะใบกระพริบกูเสียบแล้วเนื้อปืนจะหมดแล้วนะครับต้นกระจับตะโกนหนูเสียบปืนจะหมดแล้วนะครับนี่อาจารย์เบิร์ดกับน้องปอนครปฐมนะครับจวนยังครับจวนแล้วนะครับสวัสดีครับจวนแล้วนะครับชุดทางนี้เป็นชุดของทางลาดบุรีนะครับซึ่งทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปนั่งพักกันแล้วต้นนี้ดูแพงครับเที่ยงครับครับปีครับเดิมทีเป็นยังไงฮะจบแล้วก็กินเสียงโฟกัสสวัสดีครับผมแพงเขา
ดูสเกลของเขามันน่าจะดีแค่ไหนนี้มาจากใต้นะครับต้นนี้โครงสร้างโมกจากภาคใต้เลยนะครับอันนี้พี่สักจากร้อยเอ็ดได้โอ้ชาวบ้านด้วยกำลังค้นหาบอกมีไหมคนดูครับของนี้ดูเป็นคนได้ใช่ครับเขาทำได้อยู่อันนี้เป็นคุณเชนนครปฐมนะครับเมื่อสักครู่ผมมาทีนึงแล้วนะฮะไม้ยังไม่มานะครับไม้เดิมเขานอนแบบนี้ฮะครับเขานอนอยู่ในโซนนี้ครับผมนี่หน้ากระถางเดิมแล้วก็อยู่ในกระถางที่ลึกหน้าซอยอยู่อันนี้ผมก็ออกแบบด้วยการค้นหาจุดเด่นว่าเขามีจุดเด่นตรงนี้ก็ต้องการโชว์ด้วยการปรับมุมปลูกตั้งขึ้นมาเป็นทรงนี้ครับให้ดูช่วยกันประกอบกันย้อนแสงผมว่าคนที่ถูกครับทางนี้ไม่ถูกครับที่เห็นครับเพิ่มนิดนะครับแก้ไม้จากต้นที่นอนแล้วก็ตั้งขึ้นนะครับโชว์สร้างขอบคุณมากครับโชว์สร้างโชว์จุดเด่นของเขาครับแล้วก็ทำให้ต้นเนี่ยดูโตขึ้นกว่าในทรงแรกด้วยการเปลี่ยนให้อยู่ในกระถางที่เล็กลงครับเดี๋ยวปลูกเสร็จแล้วมาดูกันอีกทีพี่ครับผมเดี๋ยวผมกลับมาอีกครั้งนะครับครับพี่ขอบคุณครับนี่อาจารย์ก้านจากสุพรรณนะครับอันนี้พ่อเมล็ดเอาครับครับผมมีผู้สนใจเยอะนะครับอันนี้พี่อมพรนะครับพี่อมพรมาไกลมากนะครับจากใต้เลยนะครับมาจากนครครับอันนี้พี่ศักดิ์เป็นลูกมือมาด้วยกันสวัสดีครับนี่อาจารย์แก้วแปดริ้วนะครับสวัสดีเจ้าเจ้าออกเข้ามาเหนือนะครับเจ้าเลยนะครับกับพี่บัตรนะครับพี่บัตร8ริ้วเหมือนกันนะครับมาช่วยกันทำนะครับโอ้งานอะไรโอ้งานโอ้งาน ออกสื่อนะครับอู้งานออกสื่อเลยนะครับคนนี้ นี่ของอาจารย์ทรงชัยนะครับซึ่งอาจารย์บอกว่าต้นนี้เลี้ยงมาประมาณ30กว่าปีนะครับแล้วก็ดีไซน์ต้นนะครับด้วยการต้นตรงแล้วก็ดีไซน์ต้นให้ตกลงมานะครับแนวความคิดเป็นอย่างไรครับอาจารย์ครับต้นนี้เอาแนวความคิดด้วยเหรอมันเป็นไม้เดิมทีเนี่ยเราไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันเป็นไม้ชะลูดขึ้นไปครับแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเห็นเงี้ยเขาก็จะตัดเฉียงกันครับแต่ผมดูแล้วผมเสียดายผมก็ทิ้งไว้งั้นอ่ะครับทิ้งไว้ประมาณ2-3ปีแล้วไอ้ตรงนี้มันก็โผล่ขึ้นมาแล้วมานั่งดูนั่งเขียนออกเขียนแบบเราน่าจะสร้างขึ้นไปได้ครับก็เสียเวลาที่จะต้องมาใช้สิวมือนะใช้สิวมือนะตอนนั้นเครื่องมือแกะซากยังไม่มีนะครับใช้สิวมือแล้วก็ค่อยๆเลาะมันอ๋อจนได้ความเก่าแก่จนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับนี่พี่หมานครับตัวตั้งตัวตีของงานนี้เลยครับสวัสดีครับพี่ตัวตั้งตัวตีของงานนี้เลยนะครับเหนื่อยมากเลยนะครับพอสมควรพอสมควรเพราะว่าเป็นชายพันล่างแล้วใครทุกคนต้องการอะไรกับเป้าหมายก็ไม่มีปัญหาจัดการให้หมดนะครับผู้อำนวยความสะดวกผู้จัดการเลยครับอันนี้ผู้จัดการขอบคุณมากครับดีใจครับดีใจเช่นกันครับอันนี้พี่สวยจากขอนแก่นนะครับพี่สวยจากขอนแก่นนะครับนี่อาจารย์ต๋องจากชลบุรีนะครับกำลังเจียซากอยู่ครับเซฟตัวเองด้วยการใส่หมวกกันน็อกเลยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างที่น่าดูมากคือเซฟตัวเองนะครับอย่าเห็นว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับ
างแล้วคราวนี้ผมมองไม่เห็นอันนี้กองเชียร์พี่ต๋องนะครับผมก็เลยแบบสวัสดีครับใช่ครับเพราะว่าเชียร์หรือคุมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับบางตำแหน่งด้านไหนและในงานนะครับก็มีอาจารย์สมคิดจากสุพรรณนะครับมาวาดรูปฝั่งตรงนี้หมดเลยผมก็เลยพอพิมพ์ภาพปุ๊บสามารถมองทะลุได้เห็นปุ๊บไปเอาลายลงไปแล้วก็ดูมีที่เก่งเยอะงานคึกคักนะครับผู้ชมมีมากมายเลยนะครับอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงผลการประกวดก็จะออกนะครับคือทุกท่านจะต้องสร้างเสร็จยกเว้นที่เป็น อาจารย์ที่มาสาธิตนะครับสำหรับไม้ที่จะทำการแข่งขันจะเหลือเวลาอีกไม่นานนะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับช่วงนี้ใกล้หมดเวลาการแข่งขันนะครับทุกทีมก็เร่งมือกันบางท่านเสร็จแล้วนะครับต้นไม้ที่เสร็จแล้วมันก็ไปตั้งสุดท้ายขออาจารย์แก้วนะครับมีภาคใต้มาช่วยด้วยนะครับทีมสายบิดมาช่วยนะฮะเรียกว่าทีมงานเดียวกันทีมงานเดียวกันทีมงานเดียวกันเจ้าเสื้อสีเดียวกันเจ้าย่าการย่างานย่าเนิ่มเสร็จยังครับของพี่อัมพรก็เสร็จแล้วครับอ๋อเสร็จแล้วเอียงแค่นี้เสร็จเลยนะครับนี่ฝีมือไม่ต้องเยอะครับแค่เอียงก็เสร็จแล้วไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเกะเอียงนิดเดียวก็เสร็จแล้วจันก้านจวนยังครับเกือบแล้วครับจวนแล้วนะครับขอจันก้านนะครับจวนแล้วนะครับจันเชนว่าไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเราได้ไม้ที่อยู่ในสัดส่วนที่ดูลำต้นโตขึ้นแล้วก็มีการโชว์เอกลักษณ์ของต้นไม้ครับครับผมประมาณนี้ฮะไม้ไทยที่จะมันประกวดนะครับการไม้โครงสร้างและไม้จบไม้พิษทุกชนิดเลยครับไปลงทะเบียนด้วยครับจะให้เบอร์มาอัดที่ท่านแล้วพรุ่งนี้มีเวลาไม่เยอะมีแค่9โมงเช้าเพราะเราจะเลือกเร็วต้องอัดทีเร็วผมเองงานเองจะประมาณเที่ยงเสร็จแล้วนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ต้นจะจับนอนอยู่นะครับตอนนี้ต้นตั้งขึ้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ต้นนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทาซากด้วยนะครับพี่ศักดิ์เป็นไงบ้างครับเสร็จยังครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะครับเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับใกล้แล้วครับเดี๋ยวจะได้โชว์ได้เต็มที่แล้วครับอ๋อใกล้แล้วนะครับครับผมเจอยังครับน้องเบิร์ดเสร็จแล้วครับผมหมุนโชว์หน่อยครับนี่ของอาจารย์เบิร์ดนะครับกำแพงแสนครับโอเคขอบคุณครับอันนี้ของแก้วสุพรรณนะครับกำลังเคลียร์ซากอยู่ไม้แข็งแรงนะครับมือขวาถือนะแต่ถ้ามือครับตรงนั้นนะครับบล็อกไม่ต้องเอาไปนะครับเอาไปลงต้นไม้ครับ
ไออย่างเดียวครับหมอต้าจะเป็นสวนถ่ายไปด้วยเลยนะครับชวนยังครับหมอต้าใกล้แล้วครับสำหรับไม้โชว์เพลงตะลุ่มงขยันนะคงอยู่ตรงนี้เลยนะชวนยังน้องเจอแล้วนี่มาที่น้องนนท์เจอยังครับน้องรักจวนแล้วนะครับคุณอู๋เป็นไงบ้างครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเยี่ยมเปลี่ยนหน้าดินอะไรเรียบร้อยนะฮะเตรียมอองขัดกระถางทำได้เก่งมากนะครับทีแรกผมมองว่าไม่น่าจะทันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วต้นที่ใหญ่กว่านี้มาแต่ก็คิดแล้วว่าสงสัยไม่ทันทีมเชียงรายเป็นไงบ้างครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจวนแล้วนะครับผิดจากเที่ยวแรกเยอะเลยนะครับที่มาดูครั้งแรกนะครับเชียงรายได้รางวัลเนี่ยครับครับเราโชว์ฝีมือก็เพียงพอแล้วนะครับเพียงพอแล้วอ๋อเป็นครั้งแรกด้วยนะครับเยี่ยมครับไม่มีแล้วก็ให้หมดแล้วพี่สวยเป็นไงบ้างครับพี่สวยครับผมเปลี่ยนทรงไปเลยนะครับครับผิดหูผิดตาไปเลยนะครับผิดไหมฮะเดิมทีครับต้นไม้ทรงต้นครับผมมาดัดแปลงให้มันเป็นไม้บัณฑิตเปลี่ยนทรงไปนะครับไม่เป็นดิจิตาลโยงครับอันนี้มันได้ทั้งสองเราจะประกวดลาดโยงก็ได้บัณฑิตก็ได้ครับอันนี้เรามาเปลี่ยนแปลงครับเรียบร้อยนะครับครับผมอะไรมันอยู่ครับอันนี้มาของคือถ้าคิดได้ถ้าคิดอยากทำเนี่ยอย่าหยุดนะครับทำผิดทำถูกไม่มีนะครับมีอย่างเดียวว่าเราทำจนเราชำนาญอ่ะคุณโตโน่กำลังสัมภาษณ์พี่ต๋องพอดีนะครับทำให้พูดง่ายๆว่าทำยังไงก็ได้ให้หัวเราเตอร์ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ให้มันเหมือนกับแปลงให้เหมือนกับผู้การใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้การเราก็จะสะบัดลายลงมาอันนี้ว่าพี่ต๋องใช้เราเตอร์เพื่อดึงลายมันออกมาใช่ไหมจากถามว่าบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยซากธรรมชาติมันก็สวยอยู่แล้วทำไมพี่ต๋องต้องเทียมอีกทีนี้เราดูสิว่าซากธรรมชาติบางทีเนี่ยมันทื่อไปมันไม่มีมุมลึกมันไม่มีมิติใช่ไหมฮะและอย่างหนึ่งเราอะมองเพื่อนบ้านเราก็คือทางอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เขามีวัตถุดิบที่ลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ของเราจริงๆถ้าไม่เจียเนี่ยเราประกบกับเขาไม่ได้เลยนี่คือทานุกิทานุกิอะตัวนี้เป็นทานุกิกลับมาทางของคุณไม้นะครับจากมาเลเซียนะครับครับ
คือคักมากนะครับผู้ชมให้ความสนใจกันมากนะครับทั้งที่ระดับอาจารย์เป็นผู้สร้างกับไม้ที่ทำการแข่งขันครับนี่น้องอัพนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับน้องอัพเรียบร้อยแล้วครับผมครับกำลังเก็บเครื่องมืออยู่นะครับกูไม่ชอบมาดูหน้าหน้าน้องทุกปีเลยมันสวยไม่ดี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